ป่าอเมซอนซึ่งได้ชื่อว่าเป็นป่าที่เคยอุดมสมบูรณ์มากที่สุดในโลกนะตอนนี้กำลังเจอวิกฤตนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการตัดไม้ทำลายป่านะคะจนทำให้พื้นที่ป่าเนี่ยลดลงเรื่อยๆแม้ว่าจะมีความพยายามในการจะปลูกต้นไม้เพื่อทดแทนเนี่ยเท่าไหร่ก็ยังไม่พอเลยมีแนวคิดนะคะในการนำเทคโนโลยีหุ่นยนต์ในการช่วยเพื่อจะปลูกต้นไม้ติดตามจากรายงานค่ะความอุดมสมบูรณ์ของป่าอเมซอนมีความสำคัญอย่างมากในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศเพราะนี่คือป่าดิบชื้นที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกมีพื้นที่ 5.5 ล้านตารางกิโลเมตรและผลิตออกซิเจนให้กับโลกมากถึง 20% แต่ป่าแห่งนี้กำลังเจอวิกฤตการตัดไม้ทำลายป่าเพื่อนำพื้นที่ป่าไปใช้ในการเกษตรการทำถนนและทำเหมืองจนบางพื้นที่ในป่าอเมซอนกลายเป็นพื้นที่แห้งแล้งที่ยากต่อการฟื้นฟูแม้จะมีความพยายามปลูกต้นไม้ในป่าอเมซอนเพื่อทดแทนพื้นที่ป่าที่ถูกทำลายแต่ก็ยังไม่เป็นผลกลุ่มอนุรักษ์ที่มีชื่อว่า Jungle Keepers จึงได้จับมือกับบริษัทพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์ของสวีเดนทดลองโครงการปลูกต้นไม้ด้วยหุ่นยนต์ในพื้นที่ป่าอเมซอนที่อยู่ในเปรูติดกับพรมแดนบราซิลและโบลิเวียหุ่นยนต์ตัวนี้มีชื่อว่ายูมิซึ่งในตอนแรกถูกออกแบบมาใช้ในงานอุตสาหกรรมแต่ถูกนำมาดัดแปลงเพื่อทำหน้าที่ปลูกต้นไม้ในป่าอเมซอนซึ่งยูมิสามารถหว่านเมล็ดพันธุ์เพื่อปลูกต้นไม้ได้มากถึง600ตันภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงซึ่งหากคิดเป็นพื้นที่ก็มีขนาดใหญ่ครอบคลุมสนามฟุตบอลถึง2สนามยูมิใช้พลังงานไฟฟ้าที่ได้มาจากพลังงานแสงอาทิตย์และด้วยขนาดที่เล็กเคลื่อนย้ายได้ง่ายสามารถควบคุมได้จากระยะไกลผ่านรีโมทหุ่นยนต์แบบนี้สามารถทำงานได้แทบจะทุกพื้นที่ในป่าอเมซอนอย่างไรก็ตามการอนุรักษ์ป่าอเมซอนไม่อาจทำได้ด้วยหุ่นยนต์ปลูกป่าเพียงแค่อย่างเดียวแต่มนุษย์คือผู้ที่มีความสำคัญที่สุดโดยเฉพาะชาวบ้านที่อาศัยอยู่ใกล้กับป่าอเมซอนซึ่งส่วนใหญ่มีฐานะยากจนและไม่มีทางเลือกในการประกอบอาชีพมากนักจึงต้องไปทำงานให้กับบริษัทตัดไม้หรือบริษัทเหมืองที่ลุกล้ำเข้ามาในพื้นที่ป่านักอนุรักษ์จึงพยายามสร้างความเข้าใจว่าวิธีการปกป้องป่าอเมซอนที่ดีที่สุดคือการใช้ประโยชน์จากป่าอย่างยั่งยืนไม่ใช่การตัดไม้ทำลายป่าซึ่งได้ประโยชน์ในระยะสั้นและทำลายสิ่งแวดล้อมที่ไม่สามารถฟื้นฟูได้กลุ่มอนุรักษ์ Jungle Keepers พยายามให้ความรู้ชาวบ้านเกี่ยวกับความสำคัญของป่าอเมซอนและสร้างงานในพื้นที่ด้วยการให้ชาวบ้านช่วยปลูกป่าและลาดตระเวนปกป้องพื้นที่ป่าพร้อมกับเสนอว่ารัฐบาลแต่ละประเทศต้องปรับปรุงกฎหมายอนุรักษ์ป่าให้ทันกับยุคสมัยปัจจุบันและมีเป้าหมายที่ชัดเจนในระยะยาว